สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสภาพอากาศวันนี้ใต้ฝนหนัก8จังหวัดระวังจมวันที่28พฤศจิกายน64กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะชนิดทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้จนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยครับฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงนี้ฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณกรุงเทพมหานครเริ่มมีการสะสมลดลงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29ถึง32องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ